ันฝากถ่ายให้หนูแล้วส่งให้หนูหน่อยดิอ่ะได้แล้วได้แล้วกล้องเราถ่ายรูปไม่ได้แล้วอะเมมเต็มอะอาจารย์ค่ะด้านนี้ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะดูแซ่บเหรอคะอาจารย์ว่าเบามากเมื่อเทียบกับความรู้สึกที่คุณเต่าเข้ามาแล้วเขามาระบายในรายการอาจารย์ว่าเขาคงมีความรู้สึกจริงๆอ่ะว่าเขาเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณเต่าเท่าที่เราสัมผัสได้ตอนที่เขาให้สัมภาษณ์อาจารย์ว่าถ้าเขาไม่ออกที่รายการของเราถ้าทั้งสองคนเขาไม่หยุดมันก็คือเขาก็ต้องไม่หยุดอ่ะมันคงไม่ได้เกี่ยวกับรายการมั้งแต่อาจารย์นี่สามัญใจว่าการที่คุณเต๋าได้มีโอกาสพูดก็ต้องทำให้คุณเอกกี้มีโอกาสได้เข้าใจมากขึ้นด้วยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงแต่ถ้าถามตัวอาจารย์ในกรณีที่คุณเอกกี้ยังไม่มีเวลามาคุณเต๋ามาก่อนไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการของเราเนี่ยยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บเนี่ยเลือกคุณเต๋ามาแล้วก็ไม่สัมภาษณ์คุณเอกกี้พอดีคุณเอกกี้คิวเขายังไม่ได้ติดต่อทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้เลือกคนเดียวแต่ก็คิดว่าถ้าถัดจากนี้ไปคุณเอกกี้มีเวลาอุ้ยเราก็รออยู่นะหรือถ้ามาทั้งสองคนแล้วมาคุยกันในรายการอาจจะยิ่งดีใจครับแล้วอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมคะโทรมาหลังๆอะไรอย่างนี้ไหมคะก็คงมีติดต่อมีคุยกับคนอื่นบ้างแต่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกตามตรงว่าก็คุยกับคุณเอกกี้อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรคุณเต๋าก็มีคุยอยู่แล้วเพราะรู้จักหมดอ่ะน้องๆทุกคนก็น่ารักนะในความรู้สึกของอาจารย์ว่ามันไม่น่ามีอะไรเยอะไปกว่านี้เขาไม่น่าต้องทะเลาะกันมากกว่านี้อีกอาจารย์ว่าคุณเอกกี้เขาเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานเขาเข้าใจว่า1การโปรยทีเซอร์ออกไปเนี่ยมันจะต้องใช้ภาษาแบบนี้รูปแบบแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์น้องเอกกี้เข้าใจแล้วคืนนี้ 5:00 น.เขาคงจะดูเองแล้วก็การตัดต่อของเราก็ไม่ต้องกังวลเราคงไม่ตัดต่อให้ใครผิดมากมายไก่กองหรือทำให้เกิดประเด็นแต่เราก็คงนำเสนอในสิ่งซึ่งนำเสนอได้ครับอ๋ออันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับว่าถ้ารายการออกไปเสร็จแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าโอ้ก็ช่อง9เนาะกว่าจะปล่อยอะไรออกไปเขาก็ต้องตรวจแล้วตรวจอีกเราก็คิดว่าทั้งทุกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงก็ต้องใจกว้างอ่ะคุณเต๋าเขาก็พูดแล้วบอกว่าถ้าเขาทำงานในสื่อเขามีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแต่อาจารย์ก็ถามคุณเต๋าเขาแล้วว่าแล้วถ้าออกความคิดเห็นแล้วเขาเสียใจล่ะคุณเต๋าก็ให้คำตอบอยู่แล้วในรายการถูกต้องไหมแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าน้องเอกกี้ใจกว้างพออาจารย์มั่นใจว่ารายการยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บไม่ใช่รายการที่จะสุมฟืนสุมไฟให้ใครแต่น่าจะเป็นรายการที่ทำให้เกิดความเข้าใจของคนในวงการบันเทิงครับโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับ